2558อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงยานพระที่นั่งนำประสงค์นิกรชาวไทยปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558เพียงในกรุงเทพมหานครเท่านั้นต่างจังหวัดทั่วประเทศทุกคนรวมหัวใจเป็นดวงเดียวกันพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้าสีวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินซึ่งทุกคนน้อมนำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงงานเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดขณะเดียวกันพระราชปณิธานของพระองค์ท่านทรงตรัสว่าขอให้ทุกคนปั่นให้มีความสุขสนุกและถึงเส้นชัยพร้อมๆกันโดยผู้เข้าร่วมปั่นกว่า 140,000 คนทั่วประเทศทำให้กิจกรรมนี้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกและลงบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเพียงดินเพื่อฝ่าลมฟ้าฝนอยู่บนฟ้ารวมความรักของทุกคนเพื่อพ่อของเราถัดมาธันวาคมเดือนมหามงคลของชาวไทย15นาฬิกาของวันที่11ธันวาคม2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงนำประสงค์นิกรชาวไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานระยะทางกว่า29กิโลเมตรอีกครั้งหนึ่งผ่านกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88พรรษา5ธันวาคม2558ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่ทุกคนต้องจารึกไว้ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นพระราชปณิธานและพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อแสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์รวมใจทดแทนพระคุณพ่อทุกคนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองสีวันพระราชสมภพของพ่อหลวงพร้อมสายรัดข้อมือที่สื่อให้เห็นถึงการหล่อล้อมรัดความรักของลูกๆไว้เป็นหนึ่งปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจด้วยแสงชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราขบวนจักรยานตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตมาตามถนนราชปารภเรื่อยมาจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนราชดำเนินนอกมาจบที่พระลานพระราชวังดุสิตทุกคนปั่นอย่างมีความสุขภาพเหล่านี้ตาตรึงเป็นที่เก่าขานทั้งในและต่างประเทศเรียกได้ว่าปี2558ถือเป็นปีมหามงคลที่ประเทศไทยและคนไทยน้อมใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรม Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่และ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อพ่อและแม่ของแผ่นดินณชาทองย้อยรายงานปั่นปั่นจักรยานไปปั่น